than you, good than you, good than you นำสู่ความมั่งคั่งสวัสดีค่ะทุกคนครูรุ้งมาค่ะวันนี้โอ้เสียงกระดิ่งแห่งความสุขนะคะเหมือนเสียงรถไอติมตอนเราเป็นเด็กๆเลยอะครูลุง เหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมก็ได้อยู่นะอุ้ยก็ได้อยู่นะครูลุงเออเนาะสวัสดีพวกเราทุกคนค่ะมาค่ะนะคะมาช้าแต่มานะนะคะช้าไหมวันนี้ก็อีก10นาที5ทุ่ม มาช้าแต่มานะพวกเราวันนี้เออนะคะมาค่ะทุกคนค่ะคุณหลินคุณเล็กๆนะคะคุณกวินคุณเควินนะคะคุณสุภัสสาคุณธีรยาลูกนุ้ยนะคะคุณก๊อฟเซียร์อันนานะคะลูกนุ้ยพาวดีปานอินพี่ก้อยสาระก้อยสวัสดีค่ะคุณปณิสรานะคะคุณทิติรัตน์มาคนแรกเลยใช่ไหมคุณมาลีนะคุณชบาค่ะมิลานค่ะคุณกิฟต์ค่ะคุณพัทรพรวดีค่ะโมดิกราฟค่ะน้องเมย์ค่ะนิกกี้บราวน์ค่ะครูเล็กซี่ค่ะลูกพริกแพรวาค่ะคุณทิคำพรค่ะลูกโอค่ะคุณจิตรดาค่ะคุณสมพงษ์สวัสดีค่ะคุณพัทวันค่ะลูกยุ้ยยุรดาอบเชยเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าอบเชยค่ะคุณสุมาลินค่ะนูฮาร์ทโซสวัสดีค่ะคุณทิพย์นะคะลูกอีดวงฤดีค่ะทิพซ่าค่ะลูกเป๊กค่ะเข้มค่ะเรียกชื่อครบไหมเนี่ยสวัสดีทุกคนจ้าพิมพิการสวัสดีค่ะคุณสนุกคลับสวัสดีค่ะคุณวรรณภาวรรณภาเอาแชร์ก่อนนะคะคุณสราวณีค่ะลูกตู่ค่ะบอกสีทองอร่ำงามมากตู่เสื้อที่ลูกตัดให้สวยมากเนาะสวยมากเออหนูไปเอาเสื้อขนมาหน่อยที่ลูกเดี๋ยวจะได้บอกเขาว่าใครสั่งไว้ได้แล้วจริงไหมเออแล้วพรุ่งนี้จะได้จัดส่งอุ๊ยอ๋อโฆษณาเข้านะคะเพลงนี้แบบโฆษณาเข้าล้านวิวแล้วโฆษณาเข้าอ่านะคะมาค่ะทุกคนคุณไข่หวานน้ำตาลขมน่ารักมากส้มโอคุณชดาพัฒน์ค่ะครูไนตี้มาแล้วนะคะวันนี้ครูไนตี้ยังไม่นอนเหรอคะลูกเพิ่งได้มีโอกาสฟังไลฟ์ครูไนตี้ไปนะคะเมื่อตอนหัวค่ำแล้วก็ได้แชร์ไปด้วยไลฟ์ดีมากเลยทรงพลังมากเลยนะคะใส่เสื้อสีแดงน่ารักทรงพลังมากคุณเหินฟ้าค่ะคุณการดาค่ะคุณดาวประกายค่ะคุณไซน์ ZINE คุณปวริษาค่ะเมลี่นะคะจากสปลาวโอเคคุณโอชิเนะนะคะใครมาแล้วก้อยสั่งไว้ค่ะพี่ก้อยสั่งสีอะไรไว้เนี่ยโอ้ยตื่นเต้นอ่ะหนูไอมานะคะคุณดาวประกายค่ะคุณชมพูคุณเชาะคุณฝ้ายนะคะคุณฝ้ายนะคะคุณฝ้ายหรือมีชื่อว่าชมพูนั่นเองนะคะรัวดาวมา50ดวงนะคุณฝ้ายคุณฝ้ายนี่เราเพิ่งเจอกันนะคะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเองนะคะครูรุ้งไปช่วยอาจารย์บัณฑิตสอนคอร์สซุปเปอร์ VIP มาแล้วก็ไปเจอคุณฝ้ายมานะคะมาแล้วจ้ะบีบี้มาแล้วค่ะโอ้ทุกคนแชร์ก่อนทุกคนแชร์ก่อนนะคะพี่หมีเอามาหลายๆตัวสิลูกเอามั่งถุงเลยก็ได้นะคะทุกคนแชร์ก่อนครูลุงก็ยังไม่ได้แชร์อ่ะเดี๋ยวเราแชร์กันก่อนแล้วเราเริ่มสอนเลยนะคะวันนี้หัวข้อที่ครูก็สอนดีจังเลยอ่ะมันจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกๆคนมากๆเลยเทคนิคการโคชชิ่งตัวเองเรียกพลังให้ไปต่อได้ทุกเป้าหมายโอเคไหมปิดเพลงก่อนดีกว่านะคะเทคนิคการโคชชิ่งตัวเองเรียกพลังให้ไปต่อได้ทุกเป้าหมายเลยโอเคไหมมันจะดีขนาดไหนถ้าพวกเราสามารถที่จะโคชชิ่งตัวเองได้มันจะดีขนาดไหนนะถ้าเราสามารถเป็นไกด์ให้กับตัวเองได้ในการที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายที่เราเป็นคนเซตไว้เองมันจะดีขนาดไหนนะเท่าเวลาที่เราพลังตกเราสงสัยในตัวเองในเป้าหมายที่เราเคยทำได้แล้วพอมาปีนี้เรารู้สึกว่าเป้าหมายที่เราเคยทำได้ตอนนี้มันไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุอันใดเล่ามันจับต้นชนปลายในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ออกอะค่ะทั้งที่ตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาเติบโตขึ้นในโลกภายในนะตัวเองแบบก็เป็นคนเก่งคนเดิมอะเหมือนกับปีพ.ศ.ปีที่แล้วเลยอะแถมปีนี้เราพัฒนาเติบโตบางอย่างด้วยนะแถมปีนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนที่ดีขึ้นนะแต่ตอนนี้เป้าหมายที่เราวางไว้ผลลัพธ์มันไม่เป็นไปตามที่เราวางไว้แล้วมันก็ไม่ได้เท่าเดิมมันน้อยกว่าเดิมอะแล้วเราตอนนี้เราก็สับสนเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะปรึกษาใครแล้วเราก็ยังไม่รู้อีกว่าแล้วเราจะไปในทิศทางไหนดีความศรัทธาในตัวเองมันก็ลดลงใช่ไหมแล้วก็มีความสงสัยในตัวเองเข้ามาแทนที่หรือการทำงานการสร้างเงินการ
การทำธุรกิจมันก็ลดความสนุกลงจากเดิมนะคะวันนี้ครูจะให้เคล็ดลับนะให้เราอะได้รู้วิธีโคชชิ่งตัวเองโหมันจะดีขนาดไหนอะถ้าเราสามารถสอนตัวเราเองได้ว้าวมันจะดีขนาดไหนอะถ้าเราสามารถโคชชิ่งตัวเองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้และก้าวไปทีละก้าวได้อย่างมั่นคงด้วยตัวเราเองทุกคนว่าดีไหมคะครูว่ามันดีมากเลยนะเอาละค่ะงั้นวันนี้นะคะรีบแชร์เลยนะคะรีบแชร์เลยนะคะ 3,000 แชร์แล้วเริ่มสอนนะคะรีบแชร์เลยอะไรนะคะครูไม่มาหลายวันก็ครูไม่มาหลายวันไงคะมันก็เลยต้อง 3,000 แชร์แล้วค่อยเริ่มสอนไม่มาตั้งแต่ที่21ใช่ไหมเจอกันล่าสุดที่21 22 23 24 25 26วันนี้7 6วันเพราะฉะนั้น 3,000 แชร์แล้วเริ่มสอนค่ะอุ๊ยน่ารักจังเลยครูลุงใช่แล้วแชร์ค่ะแล้วไปด้วยกันวันนี้นะคะพี่เล็กมาเรียค่ะI am off and so lucky to see you here วันนี้หยุดนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเจอครูรุ้งคุณการดายอดเยี่ยมมากเลยคุณการดาตอนนี้ที่นั่นกี่โมงแล้วคะคุณกุ้งมาค่ะคุณสุภรักษ์มาค่ะคุณสุภรักษ์วงวิราชนะคุณกิตติดาบอกดีมากเลยครูรุ้งดีจังลูอีสบอกดีมากนะคะดีมากนะคะสวัสดีค่ะคุณมัชริดานะคะลูกปัดบอกสวัสดีครูหนูเข้ามาแล้วหนูก็แชร์เลยสุดยอดมากลูกปัดคุณธีรพัฒน์สวัสดีค่ะคุณมัชนิดามาอาจารย์เจ้าโอมาค่ะหายไปหลายวันค่ะใช่นะคะแรงมากค่ะแม่ 3,000 แชร์เอาแรงไปเหรอพวกเราทำได้สิลูกเราไม่เจอกันตั้ง6วันใช่ไหมคะดีมากค่ะคุณเล็กบอกดีมากเลยกำลังคิดถึงครูเลยคุณเกษราเอาล่ะคิดถึงกันแล้ววันนี้เราก็ได้มาเจอกันนะคะบีบีบอกว่า530แชร์แล้วค่ะไปต่อค่ะอุ๊ยครูแชร์ก่อนครูแชร์ด้วยครูช่วยพวกเราแชร์ด้วยไปนะคะมาดามอู้มาแล้วนะคะคุณเอพรณภามาแล้วค่ะคุณนัทธิดาค่ะลูกจุ๋มคีนมาแล้วค่ะคุณธนาพรค่ะคุณทิพวรรณค่ะปุ้ยพนิดาค่ะดร.รุตสวัสดีค่ะดร.รุตบอกตื่นเต้นกับหัวข้อนี้มาก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  at 9 a.m. on Wednesday ค่ะโอเค thank you นะคะคุณไนตี้ส่งรูปสติ๊กเกอร์มารัวๆช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์เร็วแล้วจะได้เริ่มสอนเลยเนยรัวดาวมา99ดวงนิกกี้บราวแชร์แล้วจ้ะหัดชัยสอนสบายดีมาค่ะพี่ตอนสบายดีคุณอาลียาสวัสดีค่ะมาคุณสุกริตาสวัสดีค่ะแชร์กันเยอะๆมาครูช่วยพวกเราแชร์ด้วยเร็วนะคะวันนี้ครูรู้เลยนะคะดึกยังไงก็ต้องมาหาพวกเราถูกไหมดึกยังไงก็ต้องมาหาพวกเราครูแชร์ครูช่วยพวกเราแชร์ด้วยนะคะไม่สนใจหรอกว่ามันจะห้าทุ่มเที่ยงคืนนะคะไม่ได้มาหลายวันแล้วเราต้องรีบมาเจอพวกเรามาโอเคโอเคแชร์กตัญญูมันคืออะไรหรือเธอง่ายง่ายเลยก็ขอขอบคุณขอบคุณด้วยการแชร์ขอบคุณค่ะพี่ผักบุ้งมามามาโอเควันนี้ไลฟ์นี้นะเหมาะกับพวกเราทุกคนเลยค่ะเหมาะมากนะคะไม่มาหลายวันบอกเลยว่าวันนี้มันจะสุดยอดมากลูกทอนเข้ามาแล้วนะคะเอาช่วยกันแชร์ 1,000 แชร์ยัง1,000 แชร์แล้วไปรัวๆเลยสอนรัวๆเลยนะคะเพื่อที่เราจะสอนกันแบบกระชับนะคะแล้วก็ไม่เลิกดึกเกินไปดีไหมคะไม่เลิกดึกเกินไปเป็นไปได้ไหมได้สิคะทุกคนคะมาค่ะฉันก็ขอบคุณอมิวแชร์ลงไปในนี้ด้วยลูกไลน์กลุ่มริชเชสรวมอันใหญ่อะลูกโอเคฉันก็ขอบคุณฉันจึงขอบคุณอ่ะเริ่มสอนเลยดีกว่าโอเคพร้อมไหมพวกเราพร้อมไปกับครูไหมคะพร้อมไปกับครูลุงเลยไหมแม่คิดถึงพวกเราตลอดนะคะบีบีสุริยาบอกว่าจะ800แชร์แล้วโค้ดโอยังไม่มาเหรอลูกนะคะไม่ว่าจะดึกแค่ไหนก็ต้องมาใช่ไหมไม่มาเจอพวกเราเนี่ย6วันเต็มๆแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ห้าทุ่มแล้วแต่ก็อยากจะมาบอกพวกเราไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพวกเรามาดูกันย้อนหลังพรุ่งนี้เช้าก็โอเคมากๆเลยดีไหมให้หายคิดถึงกันนะคะเริ่มเลยละกันนะเริ่มเลยละกันนะคะอาจารย์บัณฑิตมาอาจารย์สวัสดีค่ะ
ทุกคนสวัสดีอาจารย์บัณฑิตเลยอาจารย์ถามว่าวันนี้สอนเรื่องอะไรรุ้งนะคะวันนี้ลุงสอนเรื่องเทคนิคการโคชชิ่งตัวเองค่ะอาจารย์โคชชิ่งตัวเองให้พวกเขาแบบเรียกพลังตัวเองแล้วก็ไปต่อด้วยตัวเองเพราะว่าเราคือครูที่ดีที่สุดของตัวเราเองเนาะจริงป่ะนะคะเนาะอาจารย์ใช่ไหมเอออาจารย์มาชวนอาจารย์คุยเลยเพิ่งเจออาจารย์บัณฑิตไปเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะกับคอร์สซูเปอร์ VIP เนาะนะคะแล้วก็ครูก็สอนคอร์สออนไลน์นะคะวันนี้ยังไงก็ต้องมาโอเคป่ะวันนี้ยังไงก็ต้องมาเจอพวกเราอ่ะแชร์อาจารย์บัณฑิตบอกแชร์ให้จ้าขอบคุณค่ะรัวกระดิ่งให้กับอาจารย์บัณฑิตเลยนะคะอ่ะโอเคครูเชื่อว่าหลายคนกำลังถามตัวเองว่าตอนนี้เราจะไปปรึกษาใครนะแล้วก็มีสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราจับต้นชนปลายไม่ถูกกับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นผลลัพธ์ที่เราทำตอนนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้เหมือนปีที่แล้วเปลี่ยนพศมาแป๊บเดียวทำไมผลลัพธ์นะคะมันเหวี่ยงลงนะคะแล้วเราก็สงสัยตัวเองว่าเอ๊ะแล้วเราต้องไปต่อยังไงดีนะคะแล้วเราก็ไม่รู้จะปรึกษาใครดีเพราะฉะนั้นครูบอกเลยวิธีที่ครูจะให้มันคือการที่เราครูรุ้งให้เบ็ดตกปลาคุณให้คุณไปตกปลากินเองสุดยอดไหมสุดยอดมากนะครูว่าใครที่สามารถสอนตัวเองได้ใครที่สามารถโคชชิ่งตัวเองได้ใครที่สามารถเดินจุงไม้จุงมือตัวเองเข้าเส้นชัยในชีวิตของเราได้บุคคลผู้นั้นนับว่ายอดเยี่ยมสุดยอดโอเคไหมและไลฟ์นี้มันจะให้เทคนิคนั้นกับคุณในการที่คุณจะโคชชิ่งตัวเองได้หูสุดยอดค่ะทุกคนสวัสดีอาจารย์บัณฑิตกันน่ารักมากโคชโอมาแล้วจะ 1,000 แชร์แล้วจะ 1,000 แชร์แล้วโอเคนะคะจะ 1,000 แชร์แล้วไปรัวเร็วพี่กัญญามาแล้วโอเคนะพร้อมเริ่มสอนยังจะ 1,000 แชร์แล้วนะคะเราจะเริ่มกันตอน5ทุ่มพอดีเลยเหรอ789เลขสวยมากโอ้สุดยอดมากนะคะนุชบอกไอ้นุชนัทชันบอกว่าดีมากจริงค่ะแม่โอเคใช่ครูรุ้งให้เบ็ดตกปลาคุณดีที่สุดคือคุณจะต้องปลุกพลังตัวเองได้ไม่ได้รอรับพลังจากใครอยู่ร่ำไปคุณว่าจริงไม่จริงคุณว่าจริงไม่จริงโอ้โหแค่นี้ก็พีคแล้วอะพี่พิมพ์สวัสดีค่ะนะคะลูกดาวบอกว่า918แชร์แล้วเอาเร็วๆจะเปิดเพลงอีกนิดนึงถึง 1,000 แชร์เร็วมาตรฐานของเพจเราวะลูกไม่เจอกัน6วันลืมแล้วค่ะคุณแม่ปุ่มแชร์อยู่ตรงไหนอย่าเล่นมุกนี้นะคะนี่คือหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณนะคะและปุ่มแชร์อยู่ซ้ายมือด้านล่างสุดนะคะของจอโทรศัพท์มือถือของพวกเราค่ะครู1สุรภามาแล้วค่ะเอาแชร์จริงค่ะทุกคนบอกจริงค่ะครูรุ้งจริงค่ะจริงค่ะอาจารย์บัณฑิตบอกสวัสดีแฟนคลับครับทุกคนเลยครับเจ้าพิมพ์พี่มาแล้วอาจารย์น่ารักเนาะโอ้ยน่ารักจังสวัสดีแฟนคลับทุกคนครับด้วยอ่ะมาเอาแล้วลูก 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนนะคะครูคะชอบให้ครูแชร์ยั่วพวกหนูแบบนี้ค่ะเรียกพลังหนูได้จ้าได้นะคะอ้าวเดี๋ยวครูแชร์ไปที่เพจครูรุ้งนะคะพิมพ์ภัทราอีกเพจหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ขอแชร์ไปที่เพจ Riches Brand ด้วยนะคะครูรุ้งครูคะชอบจังเลยเวลาครูแบบว่า ปลุกระดมให้หนูแชร์แบบนี้ด้วยซุ้มเสียงแบบนี้หนูชอบจังเลยค่ะครูฉันก็ตะโกนเชียร์พวกเธออย่างกับว่าเชียร์มวยอย่างเงี้ยเหรอ อ้าวโอเค 1,000 แชร์แล้วหนูนาบอกพวกคุณสุดยอดมาก 1,000 เรียบร้อยแล้วอ้าวปิดเพลงแล้วก็เริ่มสอนเลยโอเคนะคะโอ้ยพวกเราสุดยอดจริงสุดยอดจริงจังพี่พิมจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะคุณแพ้ไหมค่ะเอานะเริ่มแล้วนะเริ่มรัวๆยาวๆไปแล้วนะเฮ้ยดักเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะแชร์ยั่วๆลูกปัดบอกนะคะลูกไก่นาเดียมาแล้วค่ะคุณมุทิตามาแล้วค่ะวันนี้แม่เห็นครูหนึ่งแม่ใช่ๆวันนี้เห็นครู1สุรภาตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาเลยโค้ดมาใจบอก 1,020 แชร์หลังจากนี้จะสอนพวกเรารัวๆและยาวๆไปแล้วนะคะโอเคเริ่มต้นเลยค่ะนะคะเริ่มต้นเลยค่ะไกด์นาเดียรัวหัวใจสีทองมาเหมือนกับเสื้อสีทองของครูรุ้งเลยขอบคุณคุณหมออิ๋วอาริยามาแล้วค่ะครูรุ้งจะบอกว่า
หลักการนี้คุณสามารถใช้กับตัวคุณเองได้ตลอดทั้งชีวิตของคุณเลยนะคะและหลักการนี้คุณสามารถนำไปส่งต่อนะคะด้วยการกดปุ่มแชร์นะคะให้ถึงเพื่อนของคุณหรือคนที่เขาไม่รู้ว่าตัวเขาเองจะหันหน้าไปปรึกษาใครดีและครูบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการที่ครูคุณสามารถที่จะเป็นครูของตัวเองได้ดีที่สุดคือไม่ว่าจะเกิดปัญหาความท้าทายหรือบททดสอบอะไรในชีวิตคุณผ่านได้หมดเรียบสบายมากเลยถูกต้องไหมอย่างนั้นมันดีไหมแล้วมันจะดีที่สุดถ้าคุณสามารถจับไม้จับมือนำพาตัวเองเข้าเส้นชัยได้ครูรุ้งบอกเลยนี่คือสกิลสำคัญหรือทักษะสำคัญนะคะที่โรงเรียนไม่มีสอนนะคะและนี่คือทักษะสำคัญที่คุณจะเอาไปใช้ได้ตลอดทั้งชีวิตคุณตลอดการทำธุรกิจตลอดการดำเนินชีวิตของคุณทั้งในชีวิตประจำวันทั้งในชีวิตการทำงานและทั้งในชีวิตคู่ด้วยค่ะในทุกๆความสัมพันธ์ก็เหมือนกันค่ะเวลาที่มันเกิดปัญหาความท้าทายหรือว่าสิ่งที่คุณสงสัยในความสัมพันธ์ของคุณจะก้าวข้ามมันไปได้ยังไงดีไม่กล้าเล่าให้ใครฟังหรือแม้แต่การทำธุรกิจของเราก็ไม่กล้าบอกใครว่าตอนนี้ธุรกิจของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางแผนเอาไว้อะไรสักอย่างในชีวิตของเราที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ผลลัพธ์แบบที่เราปรารถนาต้องการแล้วเราไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครไปพึ่งใครไปถามใครค่ะและก็เราก็รู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองเริ่มไม่ศรัทธาในคนที่เราเป็นแล้วความศรัทธาในตัวเองมันเริ่มแกว่งแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นไลฟ์นี้เป็นอีกหนึ่งไลฟ์สำคัญที่คุณต้องแชร์เก็บไว้เรียนรู้และเซฟเก็บไว้ฟังตลอดเลยค่ะเราจะเริ่มต้นกันแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เกริ่นไปเพื่อที่จะให้คุณเข้าใจสเตทหรือสภาวะที่เราจะเจอนะคะเราจะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้แหละที่เราควรจะไกด์ตัวเองนำพาตัวเองจับมือจุงมือตัวเองเข้าสู่เส้นชัยในชีวิตของเราโอเคค่ะนะคะหนูนากรีซนะคะกรีซมากพร้อมค่ะคุณใจดีบอกโค้ชโอสุดยอดครูเค้กบอกขอบคุณนะคะที่มาวันนี้ยินดีมากๆเลยนะคะครูเค้กนะคะอ่ะเราไปด้วยกันทั้ง 1,108 คนคุณสุพินมาแล้วแค่เริ่มก็แพงเลยคุณพึ่งจิตรดาครูรู้ว่ามันสำคัญสำหรับพึ่งด้วยเพราะพึ่งเป็นหญิงไทยที่สตรองมากๆเก่งมากๆประสบความสำเร็จมากๆอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์บางทีเราเป็นคนไทยที่ไปอยู่ที่นู่นเราเองก็ไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครดีเพราะฉะนั้นไลฟ์นี้มันจะเป็นอีกไลฟ์นึงนะพึ่งนะที่พึ่งเอาไปใช้กับตัวเองได้ตลอดทั้งชีวิตเลยโอเคค่ะอ่ะขอบคุณนะคะคุณนายตู่เคยเป็นไหมเวลาที่เราได้ผลลัพธ์ไม่ดีอย่างที่เราคาดไว้แล้วเราสงสัยในตัวเองเกิดความสั่นคลอนหรือคลอนแคลงใจในตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็เลยปล่อยล้อฟรีเหมือนอยู่ในสภาวะทิ้งตัวเพราะมันไม่รู้จะไปทิศทางไหนเลยปล่อยฟรีทิ้งตัวจำได้ไหมครูบอกว่ายิ่งเมื่อไหร่คุณปล่อยตัวเองฟรีแล้วก็ทิ้งตัวเองนอกจากคุณไม่เดินไปข้างหน้าแล้วไม่ได้หมายความว่าคุณอยู่กับที่แต่หมายความว่าคุณกำลังอนุญาตให้ตัวเองถดถอยหรือว่าถอยหลังด้วยดังนั้นมันมี2วิธีในการที่คุณจะจัดการโคชชิ่งกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณวิธีการโคชชิ่งตัวเองมี2วิธีวิธีการโคชชิ่งตัวเองมี2วิธีค่ะฟังแล้วเลือกว่าคุณจะใช้วิธีไหนฟังแล้วเลือกว่าวิธีไหนที่ดีที่สุดสำหรับคุณในตอนนี้ฟังแล้วเลือกโอเคไหมวิธีแรกก็คือทุกครั้งที่เกิดความท้าทายสิ่งที่คุณไม่คาดคิดหรือผลลัพธ์ไม่เป็นดั่งใจคุณให้คุณกลับมาตระหนักรู้ในตัวเองว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติไปคนที่เคยสามารถคนที่เคยทำได้คนที่ประสบความสำเร็จคนที่ท็อปฟอร์มแบบคุณคนที่เคยเชื่อมั่นว่าทุกอย่างด้วย2มือนี้1สมองนี้จิตวิญญาณดวงนี้อะไรก็เป็นไปได้แต่วันนี้สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มีบางอย่างขัดเคลื่อนติดขัดมันรู้สึกว่าโดนบล็อกคือเวลาที่โดนบล็อกหมายถึงความคิดมันไม่โฟล์มันไม่ปิ๊งแวบมันไม่มีไอเดียอะไรออกมาเลยถามกลับเข้าไปในตัวเองมันก็ไม่มีไอเดียอะไรเลยเมื่อก่อนสิ่งนี้เข้ามาเป็นโจทย์แล้วเราแก้ไขได้แต่วันนี้เรากลับหาวิธีแก้ไขมันไม่ได้อันนี้เรียกว่ามันโดนบล็อกอ่ะเข้าใจไหมมันไม่โฟล์มันไม่ลื่นไหลครูให้คุณกลับเข้ามา
ถามตัวเองว่ามันมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในโลกภายในของคุณมันมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในโลกภายในของคุณ 1. คุณคิดมากไปหรือเปล่า 2. คุณไปฟังเรื่องลบๆเข้ามาหรือเปล่า 3. คุณไปเสพสิ่งที่ไม่เกื้อกูลเป้าหมายของคุณหรือเปล่า 4. ความเป็นไปได้ในตัวคุณลดลงจากสภาพแวดล้อมที่คุณเจอจากผู้คนที่มาพูดอะไรใส่คุณหรือเปล่าหรือ 5. คนที่คุณแวดล้อมรอบตัวด้วยขณะนี้เขาพลังงานเป็นยังไงพลังงานตกหรือไม่แล้วคุณเอาตัวเองไปเป็นหนึ่งค่าเฉลี่ยของคนที่อยู่รอบตัวคุณคุณก็เลยกลายเป็นผลลัพธ์ค่าเฉลี่ยแบบพวกเขาด้วยหรือเปล่าเช็คตัวเองก่อนต้องถามกลับเข้ามาในตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในภาวะไหนเราคิดมากไปหรือเปล่าเรากลัวมากไปหรือเปล่าเรานอนน้อยเรานอนดึกเรานอนไม่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าเราฟุ้งซ่านมากเกินไปหรือเปล่าเราไปฟังเรื่องลบๆหรือเปล่าเราไปเผลอเสพเผลออ่านสิ่งที่มันไม่ตรงกับเป้าหมายเราหรือเปล่าหรือมีใครพูดว่าเป็นไปไม่ได้เขาทําไม่ได้มันไม่ได้มันยากหรือเปล่าแล้วเราไปได้ยินแล้วเราไปรับเอาเข้ามาในโลกของเราหรือเปล่าคนรอบตัวเราที่เราคบด้วยคุยด้วยตอนนี้เขามีพลังงานแบบไหนและเราเข้าไปเป็นหนึ่งในค่าเฉลี่ยพลังงานแบบนั้นหรือเปล่าหรือเราอยู่กับตัวเองมากเกินไปเวลาที่อยู่กับตัวเองมากเกินไปมันคนเราจะมีสองอย่างเนาะฟุ้งซ่านคิดถึงอดีตใช่ไหมกับฟุ้งซ่านกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงบางครั้งการอยู่กับคนเดียวมากอยู่กับคนเดียวมากเกินไปนะโลกใบนี้ถึงต้องมีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรครูรุ้งก็มีนะคะเราส่งคลิปธรรมะให้กันตลอดเวลาเราส่งคลิปนะคะดีๆให้กันตลอดเวลาโลกใบนี้ถ้าคุณอยู่คนเดียวบางครั้งมันจะกลายเป็นดวงจิตอันเนี้ยมันนอนเนื่องมันนิ่งนอนมันเหมือนกับนอนนิ่งแล้วสุดท้ายถ้ามันไม่มีทางระบายออกซิเจนน้ำที่ขังนิ่งอยู่ก็จะกลายเป็นน้ำเน่าจริงไหมคะเพราะฉะนั้นบางทีนะคะคุณควรจะไม่ทิ้งตัวคุณเองอยู่คนเดียวและควรที่จะมีกัลยาณมิตรในชีวิตคุณหรือเปล่านะคะเอาละค่ะสวัสดีคุณธนพงษ์คงทันนะคะสวัสดีอาจารย์หม่อมค่ะแฟงจ้าใช่เลยนะคะเภสัชติ๊กค่ะคุณเอื้อยสวัสดีค่ะชัดเจนไหมที่ครูรุ้งพูดชัดเจนไหมพวกเรานะคะตามไปฟังค่ะขอบคุณน้องยุ้ยขอบคุณคุณยุ้ยนะคะโอเคเก็ตที่ครูพูดไหมเก็ตไหมโอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความท้าทายใดๆจะเกิดขึ้นหรือสิ่งต่างๆไม่เป็นไปดังใจคนให้กลับเข้ามาเช็คสถานภาพความรู้สึกตัวเองในตอนนี้ว่าคุณอยู่ตรงไหนของคนที่คุณเป็นโอ้โหชัดเจนไหมคะที่ครูลุงพูดชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมชัดเลยทุกคนบอกนะคะโอ้นะคะลูกต้าบอก 1,419 แชร์ครูรุ้งคือกัลยาณมิตรของพี่พลอยยินดีที่สุดวันนี้ครูรุ้งก็มาเป็นกัลยาณมิตรของพวกเรามาเป็นเพื่อนพวกเรามาอยู่ข้างๆพวกเรานะคะธนัญชกรบอกเก็ตค่ะโอเคแนนนี่เลิฟมาแล้วคุณป้อมวราบอกเก็ตค่ะโอเคนะทุกคนงั้นครูรุ้งไปต่อนะพอคุณมาคุยกับตัวเองแบบนี้ได้เห็นไหมมันมีเช็คลิสต์ให้คุณเช็คลิสต์ไม่กี่ข้อและสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่ผลลัพธ์มันไม่เกิดหรือมีบางอย่างที่บล็อกคุณให้คุณไม่โฟลว์ให้ไอเดียดีๆไอเดียเงินล้านมันไม่เกิดก็เพราะสิ่งเหล่านี้เห็นไหมกลับเข้ามาที่ตัวเองก่อนแล้วตัดแรงว่ะตัดออกไปเลยถ้าคุณจับได้แล้วสิ่งนั้นมันทำให้คุณหมดพลังโดยเฉพาะค่าเฉลี่ยพลังงานหรือคนที่อยู่รอบตัวคุณคนที่อยู่วงในที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณเลยเขาพูดเรื่องอะไร
คุยอะไรกันก็สิบถึงใครหรือเปล่าหรือเอาข่าวอะไรมาคุยกันหรือเปล่าแล้วบวก1บวก2พร้อมบวกกันตลอดทั้งกลุ่มหรือเปล่าเข้าใจที่ครูพูดไหมค่าเฉลี่ยพลังงานรอบตัวเราเป็นยังไงคนที่เป็นเพื่อนสนิทเราคุยกันเรื่องอะไรจิตตกวิตกกังวลหรือพากันคุยแต่เรื่องลบๆหรือพากันคุยแต่เรื่องที่ท้อแท้สิ้นหวังหรือพากันคุยว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันยากไม่น่าจะเป็นไปได้คลิปล่าสุดที่คุณดูคลิปล่าสุดที่คุณฟังเรื่องราวล่าสุดที่คุณเสพคือเรื่องอะไรความสำเร็จของใครหรือเปล่าที่น่าชื่นชมยินดีผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่น่าเป็นไปได้ความเจริญงอกงามความเพิ่มพูนความเหลือเฟือความเป็นไปได้เราเสพอะไรอยู่ทุกวันถ้าคุณจับตัวเองได้ให้คุณตัดทิ้งทีละข้ออย่างไม่ใยดีมันเลยของไม่ดีตัดทิ้งจะเก็บไว้ทำไมแล้วจะทำต่อไปเพื่ออะไรตอนนี้เราแบบโดนบล็อกแล้วอะพลังงานมันไม่พลังงานดีๆมันไม่ไหลมันไม่ไหลเชื่อมต่อกับโอกาสดีๆหนทางดีๆลูกค้าดีๆมันไม่เข้ามาเงินมันไม่ไหลเข้าแสดงว่ามีบางอย่างผิดปกติที่โลกภายในและถ้าเรารู้ได้เราจะเก็บมันไว้ทำไมตัดออกถ้าเพื่อนเราพูดเรื่องลบๆขออนุญาตนิมนต์ตัวเองออกมาจากฝูงเพื่อนจากกลุ่มเพื่อนชั่วคราวแล้วเลือกดูซิว่าใครจะเป็นกัลยาณมิตรให้เราได้ตอนนี้อาจจะเป็นคลิปของครูบาอาจารย์องค์ที่เรารักคนที่เราโปรดคนที่เราชอบโอเคไหมอาจจะเป็นหนังสือดีๆที่เราจะอยู่กับมันตลอดทั้งสัปดาห์นี้หรือเปล่าหรือเราไม่ได้อนุญาตตัวเองให้ไปคลุกคลีกับคนสำเร็จนานแค่ไหนแล้วโอเคไหมเก็ทที่ครูพูดเปล่าตามทันไหมใช่แล้วยุของไม่ดีตัดทิ้งเลยจะเก็บไว้ทำไมลูกละลีดาละลีดามาแล้วนะคะคุณพุทธศรีนะคะนะหนูนาบอกคบครูรุ้งค่ะยินดีค่ะใช่แล้วค่ะนิมนต์ตัวเองออกจากกลุ่มนั้นก่อนเข้าใจไหมโอเคนะคะคุณองค์นภานะคุณซาร่าบอกว่าก็เลยไม่มีเพื่อนเลยนะคะไม่คบค่ะเยี่ยมค่ะยาเยี่ยมค่ะซาร่าเข้าใจยังจะเก็บไว้ทำไมนะคะเข้าใจที่ครูรุ้งพูดไหมแล้วนานแค่ไหนแล้วล่ะที่เราไม่อนุญาตให้ตัวเองไปคลุกคลีกับคนสำเร็จดีดตัวเองออกมาแล้วบอกว่าเราไม่คู่ควรที่จะไปคุยเรื่องความสำเร็จกับเขาหรอกเรายังไม่สำเร็จเลยจะเอาเรื่องอะไรไปคุยกับเขาจะเอาเรื่องอะไรไปสนทนากับเขาเราคนละระดับกับพวกเขาหรือเปล่าเราหรือเปล่าที่กดปุ่มดีดตัวเองออกมานานแค่ไหนแล้วแล้วก็อยู่ในมุมมืดคนเดียวโอ้ยสวัสดีค่ะคุณพัฒนาเข้ามาแล้วแชร์เลยใครเข้ามาตอนนี้แล้วกดแชร์เลยจ้าตามครูลุงทันนะไปด้วยกันตลอดเลยลูกเข็มบอกเข้าใจค่ะแม่เข็มยอดเยี่ยมเรานี่แหละต้องเป็นคนที่ให้โอกาสตัวเองใครไม่ให้โอกาสเรายังไม่ร้ายแรงเท่าเราไม่ให้โอกาสตัวเองตัดโอกาสตัวเองทิ้งแทนที่จะเป็นผู้สร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเองตัดโอกาสตัวเองเสียด้วยซ้ำแล้วบอกว่าเราไม่คู่ควรที่จะไปอยู่ในกลุ่มคนเก่งๆกลุ่มคนดีๆกลุ่มคนสำเร็จกลุ่มคนที่พลังงานสูงๆเราไม่ควรไปอยู่เพราะเรายังไม่มีผลลัพธ์เทียบเท่าเขาเลยอ้าวแล้วจะเอาตัวเองไปอยู่กับใครแล้วก็บอกแล้วว่าชีวิตเราจะเป็นเหมือนกับค่าเฉลี่ยพลังงานของคน5คนรอบตัวเราแล้วจะดีดตัวเองออกจากวงจรคนสำเร็จทำไมไม่น่าด้านทำไมไม่ทู่สีอยู่ใกล้ๆคนสำเร็จมันไปเลยจริงไม่จริงนะคะจริงไหมเออนะคะโอเคยอดเยี่ยมโหต้องแชร์แล้วใช่ไหมอันนี้คือต้องแชร์แล้วใช่ไหมพลังเริ่มมากันแล้วใช่ไหมแชร์ได้ค่ะอิสรีลูกเข้ามาตอนไหนนะคะพี่ก้อยซาร่าก้อยบอกเราต้องให้โอกาสตัวเองพี่บอยบอกครูรุ้งสอนแพงมากต้องแชร์เพิ่มโอเคแชร์ได้ค่ะครูรุ้งแชร์เพิ่มด้วยคุณรสรินคุณตุ๊กบอกเข้าใจแล้วค่ะครูรุ้งขอบคุณ
ครูรู้ว่าตุ๊กเข้าใจจริงๆใช่ไหมตุ๊กไม่มีใครมาบอกให้เรากลับเข้ามาดูตัวเองแบบนี้แล้วไม่มีใครพูดตรงๆกับเราแบบนี้ตุ๊กพอวันนี้ตุ๊กแค่ฟังตุ๊กบอกเข้าใจแล้วครูรุ้งครูรู้ว่าตุ๊กเข้าใจมันจริงๆถูกไหมเออโอ้วันนี้ครูพูดขนาดนี้แล้วนะเราต้องเข้าใจตัวเรานะนะคะนี่นิวเข้ามาก็พีคเลยใช่ไหมคะมางั้นเดี๋ยวครูแชร์เพิ่มอีกกับพวกเราด้วยนะมันสุดยอดจังเลยอ่ะครูอยากให้พวกเราได้เข้ามาฟังกันเยอะๆนะคะอ่ะงั้นตอนนี้นะคะพวกเราแชร์เพิ่มไกด์นาเดียบอกจริงค่ะนะคะลูกต้าบอก 1,650 แชร์ครูบอกว่ามันต้อง 3,000 แชร์เนาะตอนแรกโอ้นี่ยังไม่ครึ่งทางออกครึ่งทางแล้ว นะคะลูกเจนนี่มาแชร์แล้วครูน้อยบอกว่าดูเมื่อไหร่ได้ดีตลอดโหเยี่ยมมากเลยครูน้อยยอดเยี่ยมมากนะคะอ่ะครูอิสรีบอกแชร์รัวๆๆเช็คตัวเองยังเช็คตัวเองแล้วนะวันนี้เราต้องรู้แล้วใครคือกัลยาณมิตรของเราใครที่จะดึงพลังเราขึ้นได้นะคะตัวเราเองไงถ้าเราไม่อนุญาตให้ตัวเองเอาตัวเองไปคลุกคลีกับคนสำเร็จเลยไม่อนุญาตให้ตัวเองเอาตัวเองไปคลุกคลีกับคนพลังงานสูงๆเลยไม่อนุญาตให้ตัวเองคลุกคลีกับหนังสือดีๆสักเล่มเลยตลอดสัปดาห์นี้ไม่ได้อ่านหนังสือที่ให้พลังกับเราเลยว้าวไม่ได้อนุญาตตัวเองให้เรียนรู้หรือฟังคลิปที่มันจะสามารถทำให้เรากลับมามีพลังได้เลยเห็นไหมสุดท้ายก็ล้วนแล้วแต่เป็นเราที่จะต้องดึงตัวเองขึ้นและอนุญาตตัวเองเข้าต่อเชื่อมกับชาแนลทุกชาแนลที่เป็นพลังงานสูงๆพลังงานดีเท่าที่เราจะเชื่อมต่อกับช่องทางเหล่านั้นได้แล้วก็ลดละเลิกสิ่งที่มันไม่ให้พลังเราเลยและเราต้องรู้ว่าเราจะต้องตัดช่องทางที่มันเป็นพลังงานลบฟูมฟักพลังใจตัวเองก่อนเพราะว่าเรารู้สึกสั่นคลอนในความเชื่อต่อเป้าหมายของเราเองในตอนนี้เรารู้สึกสั่นคลอนกับสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันง่ายมันทำได้มันเป็นไปได้แต่ตอนนี้ความง่ายนั้นมันลดลงความเป็นไปไม่ได้มันน้อยลงไปอ่ะเราต้องรู้แล้วมันเพราะอะไรกันน่ะเช็คตัวเองด่วนเช็คลิสต์ด่วนโอเคไหมนี่คือวิธีแรกค่ะเก็ตยังชัดเจนนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวยและเก่งมากคุณครูขอบคุณค่ะเราก็เช่นกันนัดบอกจริงในจริงเลยนะคะอ้าวก็ถ้าตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องดื่มน้ำหน่อยโอเคพูดไม่หยุดเลยอะค่ะพูดตลอดเลยเป็นสิบกี่สิบนาทีแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะขอวักแพะแวะพักดื่มสเตลล่าก่อนครูพูดตลอดเลยค่อยๆจิบโอเคเดี๋ยวค่อยๆจิบตลอดเส้นทางโอเคไหมคะ Full HD มากๆเลย Full HD นะคะอืมโอเคโค้ชโอบอกปักหมุด 3,000 แชร์แล้ว 1,800 แชร์แล้วโอเคนะไปต่อค่ะคราวนี้คุณเก็ตที่ครูพูดหมดแล้วนะมิวเก็ตตามทันไอเก็ตตามทันคราวนี้ครูจะพูดความลับอะไรฟังปะวันนี้ความลับแบบโคตรพีคโคตรแพงสุดๆเลยนะรีบแชร์ก่อนแล้วจะได้กลับเข้ามาตั้งใจฟังอันนี้คือให้วิธีการแล้วนะจบไหมจบไหมกลับเข้ามาถามตัวเองมีอะไรผิดปกติแล้วเช็คลิสต์เอาไม่มีใครรู้เราเท่ากับเรารู้ตัวเองและนี่คือวิธีการดึงพลังตัวเองเราต้องมีสติพอที่จะแยกแยะได้อันนี้ใครก็ทำแทนเราไม่ได้ชัดเจนไหมเช็คลิสต์เหล่านี้เราต้องเขียนเก็บไว้เลยโอเคไหมเวลาที่มันดีไหลลื่นโฟลว์ไม่ต้องสนใจแสดงว่ามาถูกทางแล้วไปต่อไปต่อรักษาระดับพลังงานไปต่อคนรอบตัวยอดเยี่ยมถ้าผลลัพธ์เรายอดเยี่ยมแสดงว่าโลกภายในเรายอดเยี่ยมพลังงานเรายอดเยี่ยมเราเคลียร์ความคิดกับตัวเองชัดเจนต่อเป้าหมายไม่สงสัยกับเป้าหมายไม่สงสัยกับตัวเองแล้วก็ไม่ได้เป็นลับพลังลบๆหรือเรื่องราวลบๆ
หรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคนอื่นอย่าเอามาในโลกของเราว่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับเราเช็คลิสต์เลยเออถ้าเกิดว่าทุกอย่างของเราผลลัพธ์ไปได้ดีจงไปต่อจงไปต่อแสดงว่าเราเคลียร์ทุกอย่างชัดเจนและค่าเฉลี่ยพลังงานของเราคนที่อยู่รอบตัวเราใกล้ชิดติดตัวเรา5คนแสดงว่าเราอยู่ถูกที่เราอยู่ถูกกลุ่มคนที่อยู่ข้างๆเราจัดว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ช่วยส่งพลังงานดีๆให้กับเราคนที่เราพูดคุยด้วยเขาพูดคุยเรื่องดีๆเขาพูดคุยแต่เรื่องความเป็นไปได้เขาพูดคุยแต่ความน่าตื่นเต้นของการเดินทางไปสู่เป้าหมายความสำเร็จเขาพูดแต่เรื่องการรักษาใจเขาพูดกันแต่เรื่องเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ทำได้ในทุกๆสถานการณ์สำเร็จได้ทำได้ทุกคนต่างรักษาใจซึ่งกันและกันเรามีพลังใจคนรอบตัวเราพลังงานสูงพลังใจดีไปกันต่อทั้งทีมโอ้ยอดเยี่ยมนั่นเรากำลังอยู่ในสภาวะที่ยอดเยี่ยมถ้าผลลัพธ์ยอดเยี่ยมไปต่อไปต่อไปต่อเก็ทยังนะชัดเจนไปต่อนะคะเอาละค่ะยอดเยี่ยมมากโอ้ทุกคนยอดเยี่ยมมากสุดยอดเลยค่ะใจสบายค่ะคุณนิชกุลบอกเอาละแชร์ยังแชร์เพิ่มยังแชร์เพิ่มแล้วครูก็จะไปต่อนะคะสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาแล้วคุณว้าวแชร์เลยนะคะโอเครักครูรุ้งมากมายคุณลิดาน่ารักจังนะแพงแม่จ๋านะโอเคแชร์ค่ะเจี๊ยบบอกแชร์อีกค่ะแม่กุ้งนางบอกไปต่อคริสตีบอกจงไปต่อเอาละค่ะไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะเอาตัวเองนะคะเข้าไปอยู่อะไรมันผมเหรอผมอะไรเมื่อกี้มันแลบออกมาฝั่งนี้เหรออะไรอ่ะไม่มีใช่ไหมลูกไม่มีเนาะไม่มีอะไรเนาะใช่ป่ะทำไมเห็นในจออะไรมันติดผมเงาเงาเหรออ๋อโอเคโอเคนะคะอ่ะทุกคนชัดเจนนะชัดเจนนะคะไปต่อนะอ่ะ 3,000 แชร์หรือยังครูไม่ลืมนะคะที่จะเรียกแชร์ 3,000 แชร์หรือยังนะคะ1 2 3 4สุดยอดนะคะอ้าวแชร์แล้วจะแม่นะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะอ่ะไปต่อพอคุณเช็คลิสต์ตัวเองได้แบบนี้สิ่งที่คุณจะต้องไปต่อก็คือโฟกัสที่เป้าหมายอย่างไม่ละสายตาเก็ทที่ครูพูดยังอันนี้สูตรที่1เดี๋ยวเราค่อยขยี้เรื่องโฟกัสเป้าหมายอย่างไม่ละสายตาอันนี้คือสูตรที่1สูตรที่หนึ่งคือกลับเข้ามาคุยกับตัวเองแล้วเช็คลิสต์โอเคไหมครูจะบอกอะไรแบบนี้ให้นะอันนี้จบแล้วสูตรที่หนึ่งทุกคนเคลียร์ไหมเคลียร์เปล่าเคลียร์ไหมครูจะปลดล็อกอะไรบางอย่างให้กับพวกเราพวกเราจะได้โคชชิ่งตัวเองได้และมันสำคัญมากเคลียร์ไหมข้อนี้เคลียร์ไหมข้อหนึ่งนี้เคลียร์เลยไหมเคลียร์นะเคลียร์ยังโอเคพิมพ์พี่เคลียร์นะข้อหนึ่งนี้เคลียร์นะครูจะไปต่อแล้วใช่ค่ะโฟกัสที่เป้าหมายอย่างไม่ละสายตาอ่ะแชร์เพิ่มโค้ชโอบอกเคลียร์งั้นครูไปต่อเลยนะครูถือโอกาสไปต่อแล้วคุณรู้ไหมพวกเราหลายคนมีบางคนที่หลงวนอยู่กับสิ่งที่ตัวเองติดขัดหาทางออกจากมันไม่ได้แล้วเราก็บอกตัวเองว่าถ้าฉันถ้ากูข้ามผ่านเรื่องนี้ไม่ได้กูไม่อนุญาตให้ชีวิตกูไปต่อครูเจอคนแบบนี้เยอะมากฟังให้ดีนะใครที่กำลังเป็นแบบนี้อยู่ตั้งใจฟังครูลุงให้ดีว่ามันใช่เราหรือเปล่าเราเจอกับความท้าทายปัญหาความเจ็บปวดที่เราได้รับมาในชีวิตบางทีได้รับถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่บางทีได้รับมาจากการดำเนินชีวิตของเราที่เราทำงานทำธุรกิจเจอคนไม่ดีเจ็บปวดหัวใจทำธุรกิจแล้วเราพลาด
แล้วเรายังอยู่แถวแถวนั้นอยู่ยังใช้ชีวิตอยู่แถวแถวนั้นอยู่อยู่กับเรื่องราวของคนที่เขามาทำให้เราเจ็บปวดเราปล่อยมือไม่ได้อยู่กับอดีตที่เราทำมันพังยังคงอยู่แถวแถวนั้นอยู่อยู่ซอยนั้นอะย้ายบ้านแล้วแต่จิตมันยังอยู่ซอยเดิมอยู่เลยอะยังจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ซอยบ้านเก่าได้อยู่เลยอะขนาดว่าย้ายบ้านออกมาแล้วนะแต่ไม่ทิ้งเรื่องราวไว้ที่นั่นจะย้ายออกมาทำไมอุตส่าห์ย้ายหนีคนพวกนั้นออกมาแล้วนะมันหนีได้แต่ตัวหรือเปล่าแต่มันยังทะลักทะล้นอยู่เต็มใจเราเลยแน่นทุกอนูไม่เคยปล่อยอดีตเลยอะต่อให้หนีไปสุดล่าฟ้าเขียวก็หนีไม่พ้นเพราะมันยังอยู่ที่ใจใจมันไม่ปล่อยมันไม่วางกับอดีตที่มันค้างๆแล้วเราเป็นคนประเภทที่ว่าถ้าเราไม่ได้รับการปลดล็อกถ้าสิ่งนี้มันไม่เคลียร์ถ้าไม่มีใครมาปลดล็อกสิ่งนี้ออกไปจากตัวเราได้เราไปต่อไม่ได้ครูเจอพวกเราหลายคนที่เป็นแบบนี้เอาไงกันดีเอายังไงกันดีเอายังไงกันดีเนาะเราบอกตัวเองฉันต้องปลดล็อกเรื่องนี้ก่อนชีวิตถึงมีพลังทำไมเราใจร้ายกับตัวเองจังอ่ะทำไมเราขังตัวเองจังอ่ะเอายังไงกันดีในชีวิตไม่ใช่ทุกเรื่องที่มันต้องปลดล็อกคนสำเร็จทุกคนเขาก้าวข้ามทุกเรื่องแต่ไม่ใช่ว่าถ้าเรื่องนี้ไม่เคลียร์ไปต่อไม่ได้มันไม่ได้นะถ้าเราคิดแบบนั้นชีวิตมันยังมีมิติอื่นมุมมองอื่นด้านอื่นๆและหนทางที่สวยงามและประสบการณ์ที่สวยงามกำลังรอให้เราไปสัมผัสไปเจออย่ามีนิสัยที่ใจร้ายกับตัวเองแล้วบอกกับตัวเองว่าถ้าฉันผ่านเรื่องนี้ไม่ได้ฉันไปต่อไม่ได้แล้วยังไงอ่ะเราต้องรอใครมาปลดล็อกหรอแล้วมันต้องนานแค่ไหนอ่ะมันถึงจะปลดล็อกสิ้นซากไปจากใจเราสักทีอ่ะแล้วถ้ามันไม่ปลดล็อกถ้าเรื่องนั้นมันยังอยู่เราจะไม่ไปต่อใจร้ายจังครูพูดจริงๆทำแบบนี้กับตัวเองมานานหรือยังอ่ะทำแบบนี้กับตัวเองมากี่ปีแล้วอ่ะขังตัวเองไว้กับเรื่องเจ็บๆปวดปวดจนเสพติดมันแล้วหรือเปล่าอ่ะแล้วพยายามวิ่งออกไปข้างนอกไปหาใครสักคนที่เราคิดว่าเขาจะปลดล็อกเราได้หรือเที่ยวไปเร่หาวิธีการต่างๆที่จะปลดล็อกแต่เรื่องนี้ใจร้ายกับตัวเองจังโอ้สร้างข้อจำกัดให้ตัวเองชัดๆใช่ไฟแล้วครูเจอตัวเองไม่ใช่ครูเจอกับตัวเองฮะทำไมใจร้ายกับตัวเองจังแล้วต่อให้ครูพูดเท่าไหร่เขาไม่ได้ยินของไม่เข้าฟังครูให้ดีถ้ามาทรงนี้ช่วยยากถ้
้ามาทรงนี้ช่วยยากคนนี้ต้องช่วยคือตัวคุณเองต้องช่วยตัวเองเฮ้ยถามดีเราสร้างข้อแม้แบบใจร้ายจังกับตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอหยุดได้แล้วคนสำเร็จทุกคนตรงนี้ครูกล้าพูดเรื่องบางเรื่องไม่ได้หมายความว่าเขา complete กับมันหรือปิดจ็อบกับมันได้จริงๆทุกเรื่องหรอกแต่เขาอนุญาตให้ตัวเองก้าวไปต่อก้าวไปต่อเดี๋ยวกูค่อยว่ากันเดี๋ยวกูกลับมาเคลียร์นะกูอยู่กับมึงนานเกินไปแล้วไปก่อนนะจริงไหมคนสำเร็จทุกคนไหนบอกครูทีค่ะหลายครั้งในชีวิตที่เรื่องบางเรื่องคุณก็แก้ไขมันทั้งหมดไม่ได้ปลดล็อกตัวเองไม่ได้แล้วก็เคลียร์ตัวเองกับเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันแต่คุณก็บอกตัวเองว่าฉันก็จมปลักอยู่กับมันนานไม่ได้นะไปก่อนนะเขาอนุญาตตัวเองให้ก้าวขาออกไปอีกครั้งหนึ่งจริงหรือเปล่าคุณบริสรารัวดาวมา45ดวงจริงไหมคะครูถามจริงๆหลายคนตรงนี้คนสำเร็จอยู่กับครูรุ้งตรงนี้คอนเฟิร์มกันหน่อยว่าจริงไหมว่าเรื่องบางเรื่องในชีวิตเรามันไม่ได้ปลดล็อกทั้งหมดเรื่องบางเรื่องในชีวิตเราบางครั้งเผลอกลับไปจดจำทีไรอุ๊ยโยมันก็เป็นหนามทิ่มเราเป็นเซียนอุ๋ยโยทิมเราเล็กๆน้อยๆแต่เราไม่ไปให้ค่ามันใช่ไหมเพราะเราบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้นานไม่ได้เดี๋ยวชีวิตฉันกำลังจะถูกดูดฉันไปต่อก่อนนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวกลับมาเคลียร์หรือบางทีการก้าวไปข้างหน้าก่อนจึงค้นพบวิธีการกลับมาเข้าใจมันจริงไหมคุณชานรงค์บอกจริงครับครูรุ้งลูกตู่บอกไปต่อไม่รอค่ะแม่พรินเซสวนิดารัวดาวมา111ดวงบางอย่างอะอย่างเช่นเรื่องในครอบครัวคุณนะโอเรื่องแบบญาติพี่น้องอะเรื่องแบบปู่ย่าตายายลุงป้าพ่อแม่เราอะเคลียร์ได้เหรอหวังจะเคลียร์ให้แม่งจบตอนนี้เหรออีลุงตุงนางมากแล้วถ้ายังไงถ้าเคลียร์ไม่ได้จะไม่ไปต่อใช่ไหมใจร้ายเกินไปใจร้ายกับตัวเองเกินไปปิดโอกาสตัวเองเกินไปจริงไม่จริงคินเลส่งดาวมา500ดวงขอบคุณคุณคินเลมากๆนะคะสุดยอดจริงใช่ก้าวข้ามไปก่อนอย่าไปให้ค่าไปต่อได้ไหมบางครั้งการที่คุณแข็งแกร่งสตรองแล้วไปต่อมันคือการอะไรหรือเปล่าคุณเห็นว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองหนอฉันยอมรับว่าฉันไม่ใช่คนที่จะแก้ไขทุกสิ่งอย่างได้หมดทุกเรื่องแล้วยังไงฉันจะจมจะยืนอยู่ตรงนี้อีกนานไหมหรือฉันจะไปต่อบางครั้งเรื่องราวบางอย่างในชีวิตคุณมันเกินที่จะแก้ไขด้วยมือคุณแต่วันเวลาผ่านไปสถานการณ์บางอย่างผ่านไปเราจะกลับมาพบว่ามันเป็นเรื่องเล็กหรือบางครั้งเราจะพบว่าเอ้ามันแก้ไขตัวมันเองหรือคุณอาจจะพบว่าทุกคนที่เคยอีลุงตุงนางพี่ป้าน้าอาของคุณครอบครัวคุณสุดท้ายพอวันเวลาผ่านไปพวกเขาเหล่านั้นอายุมากขึ้นมันก็ไม่ได้อีลุงตุงนางมันก็ไม่ได้แมทเทอร์อะไรเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วโชคดีนะที่ฉันอนุญาตตัวเองให้ move on โชคดีนะที่ฉันอนุญาตตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าเพราะถ้าวันนั้นฉันยังอยู่ตรงนั้นอยู่ป่านนี้ลูกฉันผัวฉันเมียฉันแย่กับฉันไปด้วยแล้วจริงไหมคะนะคะเข้าใจไหมคะโอ้สุดยอดไหมเอาแต่หูมันต้องแชร์เพิ่มแล้วอีแบบนี้ไปต่อครับลูกยิ่งบอกมันต้องน่าจะแชร์เพิ่มนะมันต้องน่าจะแชร์เพิ่มสัก8แชร์10แชร์คนละอ่ะคนละ
จริงนะคะจริงเอาแชร์เพิ่มหน่อยครูว่าแชร์เพิ่มหน่อยดีกว่าจริงไหมโค้ดโอแชร์เพิ่มหน่อยดีไหมโอเคคุณน้ำนัทสุดานัทสุภารัวดำอีก200ดวงน่าคุณฝ้ายบอกใช่เลยค่ะคุณชมพูอ่ะใช่เลยค่ะขึ้นรถไฟฟ้าไปก่อนนะจ๊ะพิมพี่บอกเพวิวบอกไปต่อก๊อฟซีเออร์บอกก้าวไปยังสง่างามค่ะเจ๊ปุ้ยบอกแชร์ไปต่อเออใช่ใช่เจ๊ปุ้ยนะคะคุยสลีบอกแชร์แชร์แชร์ค่ะโชคดีนะที่ฉันอนุญาตตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าโชคดีนะจริงค่ะครูรุ้งบางเรื่องมันคลายเองเบาลงถึงจะไม่ 100% แต่ก็ดีขึ้นใช่แล้วคุณก็จะค้นพบว่าถ้าคุณยังเป็นคนนั้นที่ยังคงอยู่ตรงนั้นกับเรื่องราวตรงนั้นชีวิตคุณไม่ดีขึ้นเลยสักเปอร์เซ็นต์เดียวเก็ตแล้วนะเก็ตแล้วนะแล้วคราวนี้ก็เอาตาคุณไปจดจ่อกับเป้าหมายอย่างไม่ละสายตาก็เอาตาออกจากสิ่งที่คุณต้องยอมรับมันว่ากูแก้ไขมันไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้บอกกับตัวเองแบบนี้แล้วจะไม่ยอมจมปลักอยู่กับมันไปต่ออย่าใจร้ายว่าถ้าเรื่องนี้มันไม่ปลดล็อกถ้าเรื่องนี้ไม่เคลียร์ฉันไม่อนุญาตให้ตัวเองใช้ชีวิตต่อใจร้ายแชร์แล้ว5กลุ่มนะคะโค้ดพี่นาดลชาบอกโอเคพี่โอบอก 2,266 แชร์นะคะวันนี้แบบไม่เรียกยอดแชร์เยอะอันเนี้ยอยากจะสอนพวกเราแบบเต็มเพราะไม่ได้มาหลายวันแล้วนะคะโอเคไหมดีมากครูทำเวลาได้ดีตอนนี้50นาทีนะคะเข้าใจครูยังข้อ1นี่โคตรสำคัญสำหรับทุกคนเลยนะถ้าใครเพิ่งเข้ามาแล้วไม่ได้ฟังครูรุ้งแต่ต้นคุณต้องฟังเพราะนี่วิชาชีวิตนี่มันคือเทคนิคการโคชชิ่งตัวเองอะเราจะรอให้ใครมาโคชชิ่งเราเหรอเราจะปรึกษาใครเหรอเราจะอ้าปากเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเหรอเรื่องบางเรื่องอะแล้วแน่ใจได้ไงว่าคนที่เขาฟังคุณอยู่อะเขามีวุฒิภาวะพอที่จะช่วยคุณเบาใจคุณได้คุณต้องเชื่อตัวเองโอเคเปล่าโคชชิ่งตัวเองโดยใช้หลักเกณฑ์นี้หลักเกณฑ์ข้อที่1คืออะไรพิจารณาตามเช็คลิสต์ที่ครูรุ้งให้คุณเลยใครเพิ่งเข้ามาต้องกลับไปย้อนฟังโอเคไหมคะถ้าคุณผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างที่คุณตั้งไว้ปีพ.ศ.ที่แล้วฉันยังทำได้เลยทำไมก้าวข้ามปีพ.ศ.นี้เฮ้ยฉันทำไม่ได้เหมือนเดิมไปเช็คลิสต์เลยมันต้องตกอยู่ข้อใดข้อหนึ่งแน่นอนไปเช็คลิสต์นะไปแกะฟังให้ดีแล้วจดเป็นข้อๆเลยนะสำคัญนะเฮ้ยอันนี้พูดจริงเข้าใจเปล่าถ้าคุณไม่เช็คลิสต์ตัวเองรอให้ใครมาเช็คลิสต์นี่คือวิธีการกลับเข้ามามองเห็นตัวเอง360องศาสุดยอดโคชชิ่งตัวเองได้สอนตัวเองได้จุงมือตัวเองได้โอ้โหอันนี้สุดยอดมากข้อ1ไปฟังโอเคนะส่วนข้อ2อันนี้คุณก็ต้องโคชชิ่งตัวเองคุณลุงเล่าให้ฟังแต่คุณลุงโคชชิ่งคุณไม่ได้เพราะใครที่อยู่กับตัวเอง24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์30วันต่อเดือน52สัปดาห์ต่อปี365วันเต็มๆใครอยู่กับตัวเองเราโอเคเปล่าอ่ะโอ้ยสุดยอดจริงๆวันนี้นะคะไม่มาหลายวันหัวข้อไลฟ์วันนี้สุดยอดจริงๆยอมรับตัวเองเลยค่ะโอเคครับแม่เช็คลิสต์ตัวเองสุดยอดมากโอเคอ่ะไปต่อยังโหวันนี้ดีไหมโอ้โหวันนี้ครูรู้เลยว่าครูลุงจะช่วยใครได้อีกเยอะมาก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 ที่สุดแชร์ค่ะพวกเราต้องแชร์ค่ะแชร์ค่ะโอเคไหมคะอย่าเป็นคนประเภทที่สองเลยนะครูบอกเลยระวังให้ดีเช็คตัวเองมีสติคุยกับตัวเองอย่าเป็นคนประเภทที่ว่าถ้าเรื่องนี้ปลดล็อกไม่ได้ถ้าเรื่องนี้เคลียร์ไม่ได้ไปต่อกับชีวิตไม่ได้ใจร้ายอันนี้ใจร้ายกับตัวเองปิดโอกาสตัวเองมันไม่มีอะไรหรอกเรื่องของเรื่องมันไม่มีอะไรคุณต้องก้าวไปในท้ายที่สุดเมื่อคุณมองกลับมาคุณจะรู้ว่ามันก็แค่นั้นเองแต่ถ้าคุณไม่ก้าวขาออกไปจากมันจะยังคงเป็นเรื่องใหญ่เสมอมันจะครอบโลกทั้งใบของคุณเอาไว้ตลอดเวลา
ที่ครูพูดน่ะจริงไหมหนุ้ยบอกไลฟ์นี้ทรงพลังนะฮะโอเคโอ้ยเอาไปโคชชิ่งตัวเองได้ไหมเอาตัวรอดได้ไหมแบบนี้เอาตัวรอดได้ไหมครูว่าได้แล้วครูว่าเราได้วิชาจากครูแล้วโอเคไหมมันก็แค่นั้นเองใช่ค่ะหลายๆครั้งเรื่องหลายๆเรื่องในชีวิตเรามันก็แค่นั้นเองเมื่อวันเวลาผ่านไปแต่หลายคนนะที่ครูเจอเขาไม่อนุญาตตัวเองให้ move on ประมาณว่าถ้ากูเคลียร์เรื่องนี้ไม่จบกูไม่อนุญาตชีวิตใหม่กูเริ่มต้นขึ้นนั่นไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเลยนะคะแม่วิชาเอาตัวรอดใช่และคุณสรันส่งดีว่าคอฟฟี่ไหมคูหนึ่งแก้วรัวดาวมา100ดวงขอบคุณคุณสรันมากๆเอาละค่ะไปต่อนะคะไปต่อนะคะสิ่งที่ครูจะบอกคือนะคะมาพร้อมยังพี่เอี่ยมบอกแชร์เพิ่มอีก10กลุ่มเบาๆคุณบุญยรัตน์บอกว่าเอาตัวรอดได้แล้วค่ะเพศสติ๊กบอกว่า move on เฮ้ยสุดยอดสุดยอดนะคะซูซี่บอกกับตัวเองว่ามันก็แค่นั้นเองอนุญาตให้ตัวเอง move on เยี่ยมคุณการดาบอก awesome นะคะ focus move on ลิดาบอกโอเคโอเคดีมากงั้นไปต่อนะยังไม่ 3,000 แชร์อีกเหรอเฮ้ยมันต้อง 3,000 แชร์แล้วเปล่าเจ๊อินดี้เข้ามาพอดีแชร์รูปมันต้อง 3,000 แชร์แล้ว เพศสัตว์วิวบอกว่าวันนี้ยาแรงนะคะอ่ะได้วิชาแล้วได้วิชาเอาตัวรอดได้วิชาไปต่อแล้วนะคะอยากส่งดาวแต่ทำไม่เป็นค่ะครูขาโอเคนะคะใครช่วยสอนเพื่อนทีคุณ TK เต่าต้องรัวดาวมา200ดวงโอ้สุดยอดนัทวิภาบอกว่าโคชชิ่งตัวเองสุดยอดคุณซูซี่บอกว่ารอดแล้วค่ะรอดแล้วค่ะนะคะบีบอกว่ามันก็แค่นั้นเองยังไม่ 3,000 แชร์เลยเฮ้ยไม่สอนแล้วไม่สอนต่อแล้วแค่นี้ลูกศิษย์9ตัวรอดได้แล้วนะโอเคโอเคงั้นไปแล้วไม่ถึง 3,000 แชร์ดึกเกินไปหรอทำไมอะไรนะเครื่องไม่ค่อยติดไม่ 3,000 แชร์แล้วเราไปต่อดีกว่าเอาเราว่าเราแค่นี้พวกคุณก็ได้วิชาไปเยอะแล้วล่ะถ้าไม่ถึง 3,000 แชร์ไปนะเปิดเพลงรอเลยเอาไม่มาตั้ง6วันน่ะทำไมไม่คุ้นเคยกับปุ่มแชร์ไม่ค่อยชินกับปุ่มแชร์แล้วอ่ะแค่นี้พวกเราก็เอาตัวรอดได้แล้วครูรู้นะแต่ถ้า 3,000 แชร์ก็จะสอนต่อให้มันสอนต่อให้มันสุดๆไม่ได้กักจ้าแต่ว่าแบบต้องจ่ายค่าหน่วยกิจกันหน่อยไหมเนี่ยให้พูดอยู่คนเดียวให้สอนอยู่คนเดียวทำงานร่วมกันหน่อยทำงานร่วมกันหน่อย 3,000 เถอะนะหนุ่ยบอกลูกตู่บอกแชร์ค่ะทำงานร่วมกันหน่อยพวกเราอะโอ้วันนี้ใส่กางเกงตัวนี้ด้วยเห็นไหมจ๊ะยกขาให้กล้องดูไม่สุภาพหรือเปล่าจะโชว์กางเกงที่ลูกตู่ตัดให้สวยเนาะยิบยับยิบยับเลยเหรออุ้ยถ้ามันตัดเป็นเสื้อจะยิบยับขนาดไหนอ่ะมันยิบยับใช่ไหมเอาตัวให้รอด 3,000 แชร์พี่เตียงบอกเอาตัวให้รอด 3,000 แชร์แล้วจะได้รอดโอเคคิดครูอ่านเม้นสองครั้งสอนพีคแพงมากครับโค้ดยิ่งบอกบีบีสีจิตการดาพึ่งสองดาวมาพีก้อยสาระก้อยรัวดาวมา500ดวงพี่ก้อยรัวดาวมากับเรากับเป็นคำสั่งว่าสอนต่อให้จบ การรัวดาวของพี่ก้อยเป็นการรัวดาวมาเพื่อพูดว่าสอนต่อให้จบ
นะคะอ้าวพี่ไกด์นาเดียบอก 3,000 แชร์แล้วอีกนิดเดียวเอง 2,000 จดร้อยจิบจ้าแจ่แจ๋ว 2,000 จดร้อยจิบจ้าแจ่แจ๋วอีกนิดเดียวแล้วให้โอกาสนะคะคุณเพิ่งหรือคุณบีสีจิตการดารัวดาวมา500ดวงเอามิวยิ้มให้พึ่งใหญ่เลยใช่ป่ะแม่ไม่เห็นคอมเมนต์หนูแน่ๆเลยไปต่อครูนงเห็นครูหนึ่งสุรพังแต่ก้าวขาเข้ามาในไลฟ์ค่ะแต่ขออภัยนะคะถ้าไม่เห็นคอมเมนต์ตอนนี้เห็นคอมเมนต์ครูหนึ่งสุรภาดวงมาศพลแล้วนะคะสุรภาดวงมาศพลเห็นคอมเมนต์คุณแล้วนะคะใช่พี่ก้อยเล่งเครื่องให้ครูลุงละงั้นครูลุงไปต่อละกันไปต่อกางเกงแม่งามเหมือนเรือพระค่ะมันคืออีหยังสาวใต้ช่วยบอกหน่อยมันคืออะไรวะกางเกงแม่สวยเหมือนเรือพระค่ะอะไรคือเรือพระฉันไม่ทันสับวัยรุ่นหรือเปล่าตอนนี้มันคือคำฮิตหรือเปล่าอินดี้ทำไมหนูทำแบบนี้วะเนี่ยครูไปต่อละกันสรุปให้มันจบๆไปโอเคป่ะคุณรู้แล้วว่าคุณจะโคชชิ่งตัวเองยังไงให้ไปต่อได้ประเด็นสำคัญเลยก็คือจำไว้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นมีสองทางให้เลือกคุณจะเคลียร์กับตัวเองหรือคุณจะเอาตามองเป้าหมายไม่ลดละมีสองทางค่ะเหมือนกันเวลาคุณไปโคชชิ่งเหมือนกันเวลาคุณไปคอนซัลท์กับใครคุณอาจจะแบกปัญหาไปเพื่อพูดถึงปัญหาและหวังว่าปัญหาจะคลี่คลายแต่นั่นหมายความว่าคุณกำลังจัดสรรเวลาบางส่วนโฟกัสที่ปัญหาถ้ามันเคลียร์ได้มันยอดเยี่ยมแต่ถ้ามันยังเคลียร์ไม่ได้ 100%แสดงว่าคุณกำลังแบ่งพลังไปโฟกัสมันเช่นกันการโคชชิ่งตัวเองเลือกว่าจะโคชชิ่งแล้วยกปัญหาขึ้นมาเพื่อจะเคลียร์ปัญหานั้นแล้วตั้งใจจะเคลียร์ปัญหานั้นเพื่อไปต่อหรือเปล่าหรือบอกตัวเองตามองที่เป้าหมายแล้วส่งพลัง 100% ไปที่เป้าหมายเราไม่ได้เห็นแก่ตัวนะแต่เวลาที่เราส่งพลัง 100% ไปที่เป้าหมายเช่นเป้าหมายปีนี้รายได้เดือนละ 600,000 เขียนไว้ละตามองจ้องที่เป้าหมายไม่ลดละบางครั้งการที่คุณเอาตามองที่เป้าหมายอย่างไม่ลดละคุณเลยมองไม่เห็นปัญหาโดยอัตโนมัติวิธีการครูวันนี้ครูมาให้วิธีการคุณจำได้ไหมต้นไลฟ์ครูบอกว่าอะไรฟังแล้วเลือกว่าคุณจะใช้วิธีการไหนโคชชิ่งตัวเองสมมติคุณชูนิ้วชี้ขึ้นมาเลย1นิ้วเลยค่ะคุณชูนิ้วชี้ขึ้นมา1นิ้วค่ะตอนนี้ทุกคนที่อยู่ทางบ้านค่ะวางโทรศัพท์ก่อนเลยค่ะแล้วชูนิ้วชี้ขึ้นมา1นิ้วค่ะแล้วโฟกัสไปที่นิ้วชี้ของคุณทุกคนเลยค่ะหมิวกับไอซ์ทำตามครูลุงด้วยเยี่ยมมากหมิวนะคะทำตามยังทางบ้านทำตามครูลุงยังไกด์นาเดียบอกขนลุกแอร์เย็นเหรอลูกขนลุกไกด์นาเดียบอกขนลุกแอร์ทางบ้านแอร์เย็นหรือเปล่าลูกไกด์อ่ะนิ้วชี้ขึ้นมาแล้วนะโอเคนะหมิวมองที่นิ้วชี้ลูกเห็นนิ้วชี้ชัดเจนไหมลูกไอมองที่นิ้วชี้เห็นนิ้วชี้ชัดเจนไหมลูกโอเคตอนนี้แบ็กกราวด์ของคุณคืออะไรคะหมายถึงด้านหลังของนิ้วชี้คุณคืออะไรคะตอนนี้หลังนิ้วชี้ครูรุ้งคือหน้าน้องหมิวค่ะตอนนี้หลังนิ้วชี้ของหน้านิ้วชี้ของหมิวคืออะไรคะแบ็กกราวด์ของหมิวอะเก้าอี้ป่ะหรือพี่รุ้งโซฟาสีน้ำตาลโอเคป่ะตามครูรุ้งทันไหมคะโอเคทำตามอยู่นะคะ
คุณมองที่นิ้วชี้โฟกัสที่นิ้วชี้เลยค่ะเห็นนิ้วชี้ชัดไหมคะหมุนมันด้วยเห็นชัดมากเลยโฟกัสที่นิ้วชี้คราวนี้คุณเปลี่ยนโฟกัสใหม่ค่ะข้างหน้านิ้วชี้คุณนะคะคืออะไรคะข้างหน้านิ้วชี้คุณคือน้องหมิวค่ะตอนนี้ครูมองนิ้วชี้ตัวเองไม่ชัดแล้วค่ะมันยังอยู่นะคะครูยังไม่ได้เอานิ้วชี้ลงค่ะนิ้วชี้ยังอยู่นะคะแต่ตอนนี้ครูเห็นหน้าน้องหมิวที่ข้างหน้านู้นชัดเจนมากๆและครูมองนิ้วชี้ตัวเองไม่ชัดเลยค่ะยิ่งตอนนี้ครูลงโฟกัสหน้าน้องหมิวที่มาร์คทองคำลิเชสนะคะตอนนี้ครูเริ่มจะเห็นนิ้วชี้ตัวเองเลือนลางมากแล้วค่ะยิ่งครูโฟกัสที่หน้าน้องหมิวชัดเจนมากเท่าไหร่ตอนนี้นิ้วชี้ไม่มีความหมายกับครูแล้วค่ะเก็ตเลยคุณก้อยบอกเก็ตเลยมันควรจะ 5,000 แชร์หรือเปล่าถามจากใจถามเธอจากใจเห็นหน้าคุณลุงชัดมากแสดงว่าเราเอานิ้วไว้ที่หน้าจอมือถือเออดีเอานิ้วไว้ที่หน้าจอมือถืออย่างพิมพ์พี่ก็ดีเหมือนกันนะเห็นหน้าจะทุกคนได้เข้าใจตรงกันเห็นหน้าครูชัดหรือเห็นนิ้วชี้ชัดคุณลิลพัฒน์บอกย้อนอีก3รอบสุดยอดเลยคุณท็อปปี้บอกคุณท็อปปี้เขาโฟกัสจนนิ้วชี้หายไปโอ้โหพี่ก้อยบอกสุดยอดค่ะนี่เป็นเวิร์กช็อปที่ให้คุณจดจำได้จะได้เอาไปโค้ชชิ่งตัวเองได้คืนนี้นอนตายตาหลับแล้วถ้ายังไม่ตายพรุ่งนี้เจอกันโอเคไหมคะเป็นการแนะนำที่สมเหตุสมผลมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณว่ามันควรจะ 3,000 แชร์นานหรือยังถ้าสอนแบบนี้คุณนะคุณลีลาเยอะนะวันนี้พวกคุณอะสุดยอดจริงนะพวกเราปลดล็อกไหมคะเก็ตไหมคะถ้าต่อไปนี้มีอะไรเกิดขึ้นบางครั้งมันแก้ไม่ได้เลือกโฟกัสเป้าหมายแทนปัญหาดีไหมเข้าใจที่ครูพูดมาทั้งหมดแล้วเนอะจากเวิร์กช็อปนี้สุดจริงไกนาเดียบอกรักแม่หนุนเจนนี่บอกเวิร์กช็อปนี้สุดยอดมากนะปลดล็อกคาจอเลยพี่เตียงบอกปลดล็อกค่ะหนุยบอกแม่น่ารักนะคะโอ้ขอบคุณมากค่ะทีแรกส่องกระจกนึกว่าตัวเองสวยพอนุ้ยชมว่าน่ารักเอ้าเราเป็นคนน่ารักนี่เองเพศติ๊กสุดยอดพี่พลอยบอกแชร์เพิ่มกันค่ะทุกคนโอเคนะคะอ่ะพอแล้วไปแล้วมันยังไงมันก็ไม่ 3,000 แชร์จบแล้วฉันว่าพีคที่สุดแล้ววันนี้เราเก็ตแล้วนะให้เราโฟกัสที่เป้าหมายบางครั้งปัญหามันไม่ได้หายแต่มันเหลือเล็กนิดเดียวเลือกเอานะเราจะโฟกัสอะไรในชีวิตเราเราจะขยายสิ่งใดในชีวิตเราเลือกนะคะเลือกนะคะเนาะเข้าใจเนาะโอเคเลือกโฟกัสเป้าหมายแทนปัญหานะคะโอเคสุดยอดมากเยี่ยมมากทุกคนสุดยอดดีใจไปค่ะงั้นวันนี้เราล่ำลากันนะคะค่ำคืนนี้ครูรุ้งส่งพวกเราทุกคนเข้านอนดีกว่าไลฟ์วันนี้ก็ให้พวกเราเป็นไอเดียในการไปใช้ชีวิตกับตัวเราเองไม่มีใครอยู่กับตัวเราตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณสมดีเป็นคนตลกคุณสมดีอ่ะโอเค
คุณขวัญดาวขอบคุณครูลุงยินดีค่ะยังไม่เลิกงานเลยครูเป็นกำลังใจให้นะยอดเยี่ยมมากคุณมิลานเบอร์ลินเราเจอกันนี่วันนี้ดีใจจังเห็นจริงๆครูเห็นมิลานตั้งแต่ตอนที่มิลานเข้ามาแล้วมะนาวคอลลาเจนกิโลคุณอาริสาคุณรัดดาคุณพีเคดาวประกายคุณซูซี่พีเคคุณเขมบอกต้องกลับไปฟังอีกหลายรอบครูอิสรี I love you นะพิมพี่พี่เล็กมาเรียคุณกิ่งแก้วคุณบุญยรัตน์บีบี้กูดไนท์ค่ะไปนอนไปคุณสรัญญากูดไนท์ไปแยกย้ายกันเข้านอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะครูก็ต้องสอนในคอร์สเนาะออนไลน์คอร์สสอนขายสอนไลฟ์สดปังทะลุล้านนะคะก็ถ้าเกิดว่าสอนเสร็จเร็วก็จะออกมาเจอพวกเรานะโอเคไหมยินดีทุกคนเลยทิตาเพิ่งเข้ามาเหรอครูสอนจบแล้วคุณสุขแสงมณียินดีมากๆเลยคุณธิดาวินีคินเล่กู๊ดไนท์นะคะขอบคุณมากๆปุ๊กปิ๊กคุณธนินขอบคุณมากค่ะพี่กัญญาคุณกันดาลาดาดาไปกู๊ดไนท์ทุกคนค่ะพี่ไอซ์ปิดไลฟ์ไหมลูกลูกตู่กู๊ดไนท์ค่ะพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้บอกตู่ยังมากี่โมงพี่ตู่มาแต่เช้าเลยเหรออ๋อพี่ตู่มันจัดเซ็ตเสื้อผ้าก่อนขอบคุณตู่มากลูกโอเคคุณพีเควรายุทธบอกพรุ่งนี้จะรอนะครับครูจะสอนในคอร์สให้เสร็จเร็วนะจะได้มาเจอพวกเราคุณนกวันนี้ครูโอเควันนี้ครูก็นกอินบ็อกซ์มาคุยกับครูนะวันนี้ครูก็อินบ็อกซ์ตอบนกไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นกมาฟังไลฟ์นี้อีกนะคะคุณสมดีบอกอ่านจบตีสองเออจริงว่ะงั้นไปดีกว่าเนาะนะคะจะได้เอาสักตีหนึ่งครึ่งก็พอไม่ใช่ละไม่ใต้ต่างกันเลยไปแล้วนะคะกู๊ดไนท์ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะไปรอพบกันนะคะทุกคนค่ะโอเคสวัสดีทุกคนค่ะจากแคนาดานะกู๊ดไนท์เนาะพี่ไอ้ปิดไลฟ์ยังนะอะไรสวัสดีค่ะ